จำคนนี้ได้ไหมกอนกนกสุวรรณบุตรแม่ตักจาได้ไหมโอ้โหนี่ข่าวเงียบไปแลวจาได้นะทีนี้ล่าสุดเนี่ยตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกคนใกล้ชิดสามคนเนี่ยนะครับเพื่อให้มาพบตํารวจหน่อยล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับหนึ่งในสามคนใกล้ชิดคุณตักเนี่ยไปพบตํารวจชื่อว่าสอฝันเนี่ยสอฝันไปพบตํารวจนะยืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างเจ๊ตัก และไม่ได้สนิทสนมกับเจ๊ตักเออนี่นะครับแล้วยังไงต่อไปครับนี่นะฮะทีนี้นอ้าวดูหน้าข่าวนี้มเมื่อตอนบ่าย2องนาทีเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนางสาวจุธามาศสีดาวหรือที่เรียกว่าสฝันหนึ่งในคนที่เคยใกล้ชิดกับแม่ตักในไลฟ์ได้เดินทางไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยมีการสอบสวนน,นานกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่สฝันจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ บอกว่าเธอเนี่ยยังไม่ได้รับหมายเรียกและก็ตำรวจปคปค,ปคบเนี่ยแจ้งว่ายังไม่มีการออกหมายเรียกเธอแต่อย่างใดที่มาให้ปากคำในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะอยากจะให้เรื่องนี้จบโดยเร็ว mm. เนื่องจากว่าถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักว่าไปสนิทชิดเชื้อและไก็เข้าข้างนางสาวกรกนกซึ่งความจริงเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้สนิทกับนางสาวกรกนกหรือแม่ตักแต่อย่างใด เพิ่งจะมารู้จักการตอนที่พาน้องผู้กันและก็น้องแมงปอเนี่ยไปไลฟ์ว่าอย่างนั้นนี่บอกแบบนี้นะครับเพราะว่านางสาวกรกระดกหรือแม่ตักเนี่ยอยากจะให้น้องทั้งสองคนเนี่ยไปร่วมไลฟ์ก็เลยติดต่อผ่านเธอมาเพอก็เพิ่งจะรู้จักกันตอนนั้นซึ่งหลังจากที่พาน้องทั้งสองคนเนี่ยไปร่วมไลฟ์นะครับแม่ตักก็ได้เลี้ยงข้าวเป็นการขอบคุณที่สองครั้งหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้มีการพูดคุยติดต่อหรือพบปะกันเป็นการส่วนตัวอีกเลยอีกท,ท,ทั้งทั้งที่พาน้องสองคนไปร่วมไลฟ์นี่นะ เธอก็ไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใดนะและก็ไม่เคยได้รับค่าว่าจ้างให้ไปไลฟ์ขายสินค้าใดๆของแม่ตักเลยเนี่ยสอฝันอบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าเธอก็มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแม่ตักเลยไม่มีเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงแม่ตักและก็ไม่เคยได้รับทรัพย์สินใดๆจากแม่ตักด้วยเนี่สอฝันนี่บอกแบบนี้ซึ่งทางตำรวจก็ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของเธออยู่ทั้งหมดแล้วยืนยันว่าไม่พบ เส้นทางทางการเงินเนี่ยไปเชื่อมโยงกันนี่เธอบอกแบบนี้นะส่วนจะจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ก็เป็นหน้าที่ของตํารวจนี่นะค,ะครับแล้วก็มีกระแสะข่าวที่ที่ออกมาว่าเธออยู่ข้างแม่ตักมาจากการที่สังคมออนไลน์มีการตัดต่อคลิปในช่วงที่เธอพูดว่าอยู่ข้างแม่ตักในไลฟ์นะครับซึ่งพูดเรื่องอื่นๆมาเชื่อมโยงกันมาตัดต่อกัน,นต่างที่ว่าเนี่ยเธอบอกแบบนี้เอาฟังเสียงเธอหน่อยนะครับคุณจูธามาศสีดาวหรือซอฝันครับ จ้างงานอะไรสุดเลยนะคะพี่ใช่ค่ะหนูไม่เคยโดนจ้างเลยแอยู่ในเฟรมร่วมกับน้องผูกันกับแมงใช่เหมือนแมตาเขาขอบคุณที่ว่าพาน้องแมงปอกับน้องผูกันมารู้จักกับเขาเขาขอบคุณซอฝันที่พาน้องแมงปอกับน้องน้องน้องผูกันมารู้จักกับเขาแค่นั้นเลยค่ะหนูไม่ได้มีการจ้างงานหรือว่าไม่ได้มีการแบบมีส่วนได้ส่วนเสียจริงๆหนูไม่ได้เครียดกับเรื่องนี้นะคะแต่แบบว่าหนูแค่รู้สึกว่าเออตอนนี้ต่อไปเนี้ยเราจะแบบทําอะไรเราก็ต้องระวังให้มากขึ้นคือบางทีอ่ะพี่ เนื้อไม่ได้กินแต่เอากระดูกมาแขวนคออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่ามันก็ทําให้เราเดือดร้อนได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนหนูอีกบทหนึ่งเหมือนกันใช่ค่ะนี่นะครับออกหมายเรียกไปสามแล้วก็ไปพบตํารวจแล้วหนึ่งยังเหลือเจนุษยังเหลือเมียหลังไม่ได้ไป<อ>นะครับก็มีแต่เสาฝันนี่บายบอกว่าไม่ใกล้จริง,รงๆคนที่สนิทกับแม่ตัก๊กมากๆเนี่ยก็คือสองคนโน้นก็คือน,นุษกับหลัง นุชกับหลังนุชกับเมียหลังอเออ,อก็สองคนนู้กก็ยังไม่มาเลยยังไม่ปรากฏตัวใช่ใชนะฮะลุกคู่คู่หูคู่ฮากันเนี่ยอเอาเอา,เอาสันส้นๆแค่นี้ก่อนเรื่องนี้เท่านี้ก่อนเรื่องของคุณมันใหญ่กว่า <laughs>